คือการสนทนาหรือการประชุมเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าวิธีการต่างหากที่เขายังขาดอยู่แต่ความตั้งใจดีนะอยากมาคุยกันเพื่ออยากจะสร้างสันติภาพโลกแต่ไม่รู้วิธีการก็ไปลองมาหลายๆวิธีแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยไม่จะมอบรางวัลสันติภาพมากน้อยเพียงไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีไม่เคยเกิดจงไปทราบว่าใครสมควรจะได้รับรางวัลสันติภาพนี่น้องนี่จ้ะเราต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ได้ก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ใช่จ้ะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตใจของผู้รู้เก่าแก่ที่มีความสุขมีความบริสุทธิ์มีความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่นะจ๊ะซึ่งท่านก็สอนไว้เลยว่าถ้าอยากจะรู้จะเห็นเหมือนท่านมีความสุขเหมือนท่านมีความบริสุทธิ์เหมือนท่านต้องทำอย่างท่านโดยการนำใจกลับมาสู่ตำแหน่งเดียวกับที่ท่านวางเอาไว้คือศูนย์กลางกายทหารที่7นี่นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่ผู้รู้เก่าแก่ได้นำใจของท่านกลับมาสู่ภายในแล้วก็หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยและความสุขที่แท้จริงก็เกิดขึ้นกับท่านความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแสงสว่างภายในเกิดขึ้นพอท่านมองผ่านแสงสว่างภายในท่านก็เห็นภาพภายในที่มีอยู่แล้วเห็นไหมจ๊ะจะเป็นเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเป็นชีวิตภายในที่มีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆนี่จ๊ะถ้าเราทำอย่างท่านเราก็เป็นอย่างนั้นก็จะได้อย่างนั้นอย่างนี้แหละถ้าทุกคนนำใจมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั่วโลกเลยตำแหน่งที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดต่างคนต่างตามต่างธรรมนี่แหละจ้ะในตำแหน่งเดียวกันแล้วเรามาใช้ศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมกันนี่นะโอ้ไม่นานเท่าไหร่เลยวันเดียวเท่านั้นแหละสันติภาพของโลกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ทุกคนต้องอยากให้เกิดขึ้นจริงถ้าอยากเกิดให้เกิดขึ้นจริงมันก็มีวิธีการถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงมันก็มีวิธีการอย่างนี้นะจ๊ะมันผู้รู้เก่าแก่ได้ถ่ายทอดโน้ตฮาวความรู้ตรงนี้มาแล้วเหลือแต่เราว่าเอาไหมนี่นะนี่สำคัญตรงนี้นะจ๊ะเราเอาไหมอย่างนี้นะถ้าเราเอาก็ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้ได้ก่อนต้องรู้จักว่าจิตใจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างไรอย่างนี้นะจ๊ะแม้ว่าฉันจะเกิดในต่างแดนแต่ฉันก็ปรารถนาที่จะฝึกสมาธิและเผยแผ่สมาธิสมาธินี่ไม่เคยทำร้ายใครมีแต่ให้ความสุขกับทุกๆคนในโลกไม่ว่าจะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ในกระดามจะมีสันติสุขอย่างเดียวนี่นะจ๊ะจะปรารถนาที่จะฝึกด้านสมา